ท่านผู้มีเกียรติครับสิ่งที่ผมจะขอนำเรียนในวันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ท่านทั้งหลายอยู่ในความสนใจอยู่บ้างพอสมควรนะครับว่าในสถานภาพปัจจุบันนี้ทุกครั้งมีการพูดถึงการแข่งขันในระดับต่างๆประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันนะครับว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับเหตุการณ์เหล่านี้การแข่งขันส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและวางตำแหน่งของประเทศของเราอยู่ตรงตำแหน่งใดนั้นเนี่ยภาคการผลิตในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการค้าการดำเนินการต่างๆก็มีส่วนที่จะส่งเสริมทำให้ผลผลิตในประเทศสูงขึ้นท่านทราบไหมครับว่าสิ่งหรือประเด็นที่เรากำลังสนใจอยู่ขณะนี้เนี่ยก็คือภาคการผลิตที่มีองค์ประกอบสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการนำเสนอในระดับต่างๆเช่นภูมิภาคและก็ระดับนานาชาติเป็นต้นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่พวกเรากำลังช่วยกันคิดและทำอยู่ก็คือเรื่องของอาชีวศึกษาครับเพราะว่าอาชีวศึกษานั้นก็คือการสร้างอาชีพให้กับคนในชาติแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างชาติต่อไปอีกเช่นเดียวกันนั้นเนี่ยเราพบว่าขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจังไม่ว่าภาคการผลิตใดๆก็ตามที่จะเป็นวิทยาลัยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ดีนั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาการเอาใจใส่ในเรื่องนี้มากเพราะเหตุว่าผู้ที่จะมาเรียนอาชีวะนั้นเนี่ยให้การเอาใจใส่น้อยกว่าผู้ที่เรียนในสาขาอื่นๆวิชาชีพอื่นๆเหตุที่เป็นอย่างนี้นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเราคงจะต้องมาช่วยกันคิดและทำเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในวันนี้อาจจะไม่สามารถที่จะพูดกล่าวไปในทุกเรื่องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในประเด็นต่างๆแต่เรากำลังมาสนใจดูว่าทำไมถึงผลผลิตไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคประกอบการอย่างนี้เป็นต้นถ้าเผื่อจุดนี้เป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องนำมาใช้เพื่อเป็นการเริ่มต้นในความคิดและวิธีการที่ถูกต้องเราเคยศึกษาในเรื่องต่างๆเหล่านี้จากต่างประเทศมามากมายแต่ทำไมประเทศของเรานั้นจึงยากต่อการสร้างคุณภาพในทางที่ดีต่ออาชีวศึกษาได้เราไม่โทษใครนะครับเพียงแค่ว่าเรามาร่วมใจกันคิดและทำเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ทราบว่ามีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบอันหนึ่งนั้นเนี่ยเราไม่อยากจะถอดทิ้งก็คือไม่ทอดทิ้งนะครับก็คืออาจารย์ผู้สอนนะครับศักยภาพก็ดีคุณสมบัติก็ดีความตั้งใจในวิธีการต่างๆที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ความเอาใจใส่ที่เราพูดถึงนั้นก็คือส่งเสริมและสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการที่ส่งเสริมให้มีโอกาสได้เห็นภาพต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้สอนมากไปเสียกว่าเชิงวิชาการด้านเดียวนะครับณวันนี้ในสถานการณ์อันหนึ่งเราก็ยังจะต้องสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาเหล่านี้ให้สูงยิ่งขึ้นด้วยการมีองค์กรทางด้านวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นและเร่งด่วนมากเพียงพอที่เราจะไม่ตามหลังในเรื่องต่างๆเนี่ยภาคผลิตนักศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในบริบทเหล่านี้พร้อมๆกับสร้างความร่วมมือให้กับภาคประกอบการเช่นเดียวกันแปลว่าขณะนี้เราไม่ได้ผลิตเพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวต้องมองไกลไปจนถึงว่าแล้วเด็กที่เราผลิตออกมานั้นเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการได้ดีถูกต้องหรือยังอันนี้จึงเป็นประเด็นหลักสำคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้จึงอยากจะเชิญชวนให้ทั้งภาคประกอบการภาคการจัดการศึกษาเข้ามาร่วมมือกันครับเรามีวิธีการที่จะสร้างความร่วมมือเหล่านี้ได้ด้วยนอกจากเข้าใจตรงกันแล้วยังจะต้องมีภารกิจที่มาร่วมกันรับผิดชอบต่อผลผลิตเหล่านี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสิ่งนี้มีการพูดกันมานานแล้วแต่จะทำอย่างไรนั้นเนี่ยเป็นวิธีการซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราพูดถึงคณะครูอาจารย์ที่มีส่วนสร้างผลผลิตเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นนั้นเนี่ยจึงเป็นประเด็นหลักที่เราจะมาให้การเอาใจใส่นะครับผมเองในฐานะนายกสมาคมการผลิตครูอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาคซึ่งได้รับความเห็นชอบเพื่อให้มาทำหน้าที่เรื่องเหล่านี้เนี่ยจึงอยากจะสื่อความมายังท่านทั้งหลายว่าเราจะมาช่วยกันคิดและพิจารณาว่าการสร้างครูอาชีวศึกษาที่ดีและเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆของประเทศเรานั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องชี้นำให้กับภูมิภาคของเราได้อย่างไรนั้นเนี่ยจะทำให้บทบาทของประเทศไทยของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหมายว่าให้โอกาสกับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษาได้เห็นภาพต่างๆเ
พิ่มเติมมิใช่เพียงแค่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้านั้นเนี่ยเราสร้างคนขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่คนที่อื่นเขามาแย่งงานคนไทยของเรากันเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเสียดายว่าเราไม่ได้สร้างโอกาสให้กับประเทศของเรากันเองนะครับเพราะนั้นในสมาคมที่ตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยที่เรียกสั้นๆว่าเป็นรัฟเต้นะฮะหรือว่า RAVTE นั้นเนี่ย จึงจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้มีเครือข่ายมีโอกาสในการสร้างความเป็นมาตรฐานในการผลิตครัวชีวศึกษาเพื่อที่จะนำไปสู่คุณภาพของการจัดการชีวศึกษาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้นั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนว่าคอยติดตามดูนิดนึงว่าภารกิจต่างๆที่รัฟเต้จะพึงมีให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยและระดับนานาชาติแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายมีส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาภาคประกอบการและก็ภาคที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการศึกษาต่างๆของอาชีพศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับขอเรียนเชิญไว้ในชั้นต้นอย่างนี้เสียก่อนนะครับผมในนามของนายกสมาคมดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะยินดีต้อนรับและเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของเราให้เจริญเติบโตต่อไปประกอบร่วมกับภาคอื่นๆในภาครัฐและเอกชนต่อไปครับขอบคุณครับ